อยากขึ้นติ๊กติ๊กไอ้ห่าเอาคนเรามาอยากป่ะเอสอยากขึ้นติ๊กติ๊กไอ้ห่าเอาคนเรามาอยากป่ะเอสต่อไปอาจารย์พาเนินดินดำมาแล้วนะครับเนอเนื้อลากไม้มีหน้าบุครับอันนี้คือปลาเลยเดี๋ยวขอพี่คมสารขึ้นไปดูลายก่อนหรือว่าใครก็ได้เดี๋ยวผมจะอยู่หลังอาจารย์เฉลิมชัยครับผมจะท่ายสกิลอันสุดยอดนี่ขึ้นง่ายนะนี่ขึ้นซื่อนี่ไงโอ้ยกล้อเลยอาจารย์หนอกเลยอันนี้ง่ายเจียมหนึ่งก่อยการไปสบายประการละประการแล้วอาจารย์เจอไปหินยกล้ออ่ะนี่เจอไปหินอาจจะตุนโยนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวขาพี่ผมอยู่หลังอาจารย์ผู้ชายมีก็เนี่ยตัวห้องเนี่ยแต่คันเร่งแต่ว่าคันเร่งห้ามตกใช่ง่ายกว่าใช่ง่ายกว่าสื่อมันเกาะคันเร่งเนี่ยเอ็นดูโร่เลือกลายเองอย่าเชื่อใจใครสื่อไงหลังนะก็สื่อไปนี่เลยครับสื่อไงหลังนะได้รับชมครับดูความสวยงามกับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพัฒน์วันนี้อาจารย์เฉลิมชัยนะครับเดินทางขึ้นมาดอยสอยมาลัยแล้วก็ตั้มกระชายดำได้รับโอกาสนะครับในการเรียกขอบไปวิดีโอไว้ขอบคุณผลิตภัณฑ์ขอบล้อโยโกซูเปอร์เซเว่นขอบคุณผลิตภัณฑ์ยางเอ็นดูโร่วีโมโตครับที่ผมใส่อยู่นี่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปเซฟตี้ไว้ไปเซฟตี้ด้านข้างไว้ครับนี่เขาไปตรงนี้ก่อนแต่มันไปยากไปยังอ้อมดูว่ะอ้อมนี่ดูว่ะถ้านี่มันแคบแต่ถ้ามันไปได้ก่อนมันก็ไปได้แต่มันจะมาไปยากลงนี่ดูว่ะดูไหมลงได้ไหมอาจารย์ดูเนื้อนุ่นที่อาจารย์มานุ่นอย่างจริงเลยตบมือสิครับตบมือสิครับ
อีกะอีกะสุดยอดจ้ะโอ้โหจ้ะสุดยอดสุดยอดเสือเท่าอีกเขาจ้ะแน่นอนงามมาจ้ะงามเนาะเดี๋ยวขาปีกอะมันก็จะไปแหมลายหนึ่งขาปีกเขาจะดันขึ้นครับงามยังเขาปีกนี่กันถูกต้องอาจจะไปได้ปีกเก่าหรือเปล่าอาจจะไปได้ขึ้นหินแล้วเนาะมาอีกหนึ่งนั่นวันนี้ครับกับอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์อันนี้นะครับตัวเขาบนนอนดินดำเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนลงพอไรไหนเด้อแล้วปีเช็คตั้งไหนลงไปเด้อเนอะสวยงามอันที่สองครับห้ามเบรกนะครับเนินนี้ห้ามเบรกตอนนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์อยู่ด้านบนนะครับพี่มือไปเซฟอาจารย์เลยอาจารย์รอแป๊บนึงอาจารย์ไปครับเจ้าพี่ไปแล้วนะครับผมพี่เมืองพานต้องรีบขึ้นไปเซฟตี้อาจารย์ก่อนเนื่องจากว่าขาลงค่อนข้างที่จะชันนะครับเนินนี้เดี๋ยวขากลับเฮาก็จะได้ขึ้นเนินนี้แหละครับแค่หนึ่งขากลับเฮาก็จะได้เนินนี้แหละใครปะอาจารย์นะจับเครื่องลงสูงยอดแล้วปะไม่สร้างตาได้ปะอาจารย์น้ำหวานเนาะแค่หนึ่งเด้อขาลงนี่เสียวน้อยมานี่หลายผีนี่เรามาดูสกิลอาจารย์เฉลิมชัยกันหน่อยนะครับปล่อยไหลผ่านต่อไปอาจารย์เฉลิมชัยนี่นะครับต่อไปอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ครับเจนหนึ่งครับเจนหนึ่งนี่แหละครับอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ครับปะท่อบะธรรมดาเนอะรับเครื่องแล้วจะลงยังไงจะลงยังไงครับอาจารย์เฉลิมชัยจะลงยังไงครับรับยอดสบายมีความสุขกันนี่อาจารย์บอกหาจะลงคนเดียวฮะอาจารย์บอกนี่บ่ธรรมดานะครับเนอะโอ้บ่ธรรมดาเบ้ยชันนะครับชันนะครับชันมากปล่อยเลยปล่อยบีบขั้นเลยโอ้โหตบมือครับตบมือครับพวกคนตบมือดังๆโอ้สุดยอดงามบ้าอยากว้าตาบัตรธรรมดาเลยคนนี้เป็นเลยบ้าฮะพอนึงนะพอนึงนะพอนึงนะอาจารย์ไปจะธรรมดาเลยว้าซ่าสุดยอดว้าเสียวอาจารย์บอกไอ้เท่าอาจารย์บอกสัตว์อะไรบ้าเท่าหาคนเท่าเดี๋ยวขาปีกดันขึ้นโอ้โหมันเลยเดี๋ยวขาปิ๊กเดี๋ยวขาปิ๊กนั้นขึ้นอยากขึ้นติ๊กๆไอ้ห่าเอาคนเรามาอยากป่ะเอสต่อไปอาจารย์พาเนินดินดำมาแล้วนะครับเนอเนื้อลากไม้มีหน้าบุครับอันนี้คือปลาเลยเดี๋ยวนี่ก็เหมือนกันถ้าขึ้นให้ไปดูลายก่อนไปดูลายเดี๋ยวขอพี่คมสารขึ้นไปดูลายก่อนหรือว่าใครก็ได้เดี๋ยวผมจะอยู่หลังอาจารย์เฉลิมชัยครับผมจะท่ายสกิลอันสุดยอดนี่ขึ้นง่ายนะนี่มันว่ามันมีอย่างแล้วขึ้นง่ายอาจารย์บอกโอ้มันมีอะไรก่อนมันขึ้นยากตรงจัดนี้มันขึ้นไปมันมีบักมันหินมันของเขาเทียบเขาจะ